โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแมริเซิร์ตออนไลน์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมเอาทริคของตัวละครนินจาเวคานิ่งหรือนินจาปลุกพลังมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้กันโอเควันนี้เรามีทั้งหมด2ทริคนะครับนั่นก็คือ1คือเรื่องของการ PVP อีกอันนึงจะเป็นมูฟเมนต์ครับผมโอเคเดี๋ยวง่ายเข้าไปดูเนื้อหาภายในเกมเลยดีกว่าครับไปโอเคเข้ามาสู่เนื้อหาของคอนเทนต์ในอาทิตย์นี้กันนะครับก็คือ1นะฮะจะเป็นเรื่องของการใช้คอมโบของนินจาเวคานิ่งนะครับเป็นคอมโบเปอร์อาร์เมอร์นะครับคอมโบโปรเทคชั่นนะผมเคยแนะนำไปแล้วเนาะสำหรับคอมโบซูเปอร์อาร์เมอร์ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็จะใช้พวกสกิลซูเปอร์อาร์เมอร์ในฝั่งของเวคานิ่งซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้เป็นคอมโบของ PVP ด้วยเลยละกันนะที่แบบว่าใช้ค่อนข้างที่จะตายตัวมากๆแก่คอมโบผมจะทำให้ดูก่อนนะความเร็วปกติแล้วก็เราจะมาอธิบายกันทีหลังเนาะถามว่าคอมโบนี้มันดียังไงก็คือจะสังเกตได้ว่าจะตัวเป้าหมายเนี่ยจะติด CC ทั้งหมด 2.7 เลยนะครับก็คืออันแรกเลยเนี่ยจะเป็นขอนไม้เนาะปึ๊บลงไปจับทุ่ม 1.7 แล้วใช่ไหมแล้ว CC ที่2ก็จะเป็นตัวของใบมีดหมุนเวียนกับปลาควันนะก็คือ CC จะเต็ม 2.7 เลยนะครับแล้วก็บวกกับมันใช้ง่ายนะอันนี้เราจะใช้ผสมกันระหว่างทางฝั่งของเวคานิ่งแล้วก็ทางพีเวคานิ่งนะครับดูกันนะครับโดยผมจะเปิดด้วยขอนไม้นะครับโดยขอนไม้เนี่ยผมจะบล็อกจะล็อกตัวของบล็อกจำฝั่งเวคานิ่งไว้นะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใช้ขอนไม้จากฝั่งเวคแล้วเราไม่ได้ล็อกเนี่ยมันจะลงมาก็จะเป็นเวคนะแต่ถ้าเกิดเราล็อกเนี่ยลงมามันจะเป็นพีเวคครับเป็นดรอปสั้นขอนไม้ลงไปครับจับทุ่มไหมก็จะเป็นจับพีเอเวกเนาะจับทุ่มครับหลังจากนั้นชิปคลิกซ้ายครับชิปคลิกซ้ายเหมือนเดิมก็คือเราจะต้องใช้เป็นอันนี้นะฮะต้องล็อกตัวหมุนตัวฟันดาบนะครับเราจะใช้ชิปคลิกซ้ายหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ล็อกจะไม่ล็อกก็ได้จะไม่ล็อกคุณต้องเอาตัวแรมพยาบาทขึ้นฮอตคีย์นะครับจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวากรณีที่เราใช้แรงพยาบาทนะครับถ้าเกิดศัตรูล้มอยู่เนี่ยมันจะไม่นับ CC นะมันจะนับเป็นแค่ดาเมจล้วนสังเกตได้ว่าถ้าสมมติว่าผมจับทุ่มเงี้ยนะแล้วผมใช้แรงพยาบาท CC จะไม่ขึ้นดูได้ขอนไม้จับทุ่มชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายซ้ำอีกทีนึงครับจะเป็นนี้ขอนไม้จับทุ่มชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาคลิกซ้ายพอหลังจากที่ใช้สกิลแฟตไปแล้วนะครับตัวชิปคลิกขวาชิปคลิกซ้ายนั่นแหละพอเราใช้สกิลแฟตไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ใบมีดหมุนเวียนแล้วก็กดสเปซบาร์ครับเพื่อเอาใบมีดหมุนเวียนแล้วก็ใช้สโมกสกิลจะเป็นงี้อาจจะต้องกดเร็วหน่อยนะครับอาจจะไม่ต้องรอให้แอนิเมชันของใบมีดหมุนเวียนมันวนจนครบรอบนะเราจะใช้จริงๆเราจะใช้แค่แบบให้มันมีดาเมจนิดนึงพอนะครับก็จะเป็นงี้แล้วก็เวลากดจะเป็นว่ากดทีเดียวพอนะครับเพราะว่าถ้ากดค้างจะติดตัวไอ้นี่ไปด้วยนะครับตัวหายตัวไปด้วยลองกดเร็วๆหน่อยครับอาจจะเป็นโอเคหลังจากที่เราไม่มีหมุนเวียนควันแล้วนะครับเราจะใช้สกิลตัวของสกิลแมกนัสนะครับสกิลตัวนี้นะครับCutting Toadผมก็จะล็อกแล้วผมจะลากขึ้นฮอตคีย์เพราะว่าผมถนัดกดอย่างนี้มากกว่านะจริงๆมันใช้กด F แหละถ้าเกิดเราปลดล็อกไว้ก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ได้แหละแต่ในบางจังหวะถ้าเกิดเรากด F มันจะติดสมมติว่าเราต้องการจะแบบวิ่งแดชอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราปลดล็อกไว้ฮะมันก็มีโอกาสที่จะติดสกิลนี้เหมือนกันครับผมจะล็อกไว้แล้วจับขึ้นฮอตคีย์นะใบมีดสโมกสกีนสกิลแมกนูสนะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิลระเบิดความเร็วเสียงนะครับอันนี้ตัวมาร์ชเอ็กโพชั่นนะครับโดยเราจะใช้ที่ฮอตคีย์นะผมก็ฮอตคีย์ผมจะเป็นตัว G นะปึ๊บร้อนมันระเบิดก่อนนะแล้วก็ชิปคลิกซ้ายครับชิป F พูดผิด
นี่ผมใช้เบนผิดต้องอย่าลืมว่าเราจะใช้เบนที่ IM ตัว MI นะครับตัวแรงพยาบาลไปมีหมุนเวียนควันแมกนัสนะครับมาร์ชคาตานาโชเวอร์ทีก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของการคอมโบมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นคอมโบที่คอมโบเดิมนะครับมาทวนกันอีกครั้งสำหรับตัวคอมโบที่เราเพิ่งแชร์ไปนะครับช้าๆเนาะถอนไม้ลงข้างหลังจับทุ่มชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาคลิกซ้ายครับใบมีดหมุนเวียนสเปซบาร์แมกนุสมาสโยนดาบแล้วก็หนีนะครับลองไปฝึกดูผมบอกเลยว่าดีอันนี้ใช้อยู่ครับใช้อยู่ปัจจุบันนี่คิดว่ายังใช้อยู่ตลอดนั่นแหละยังไม่ได้มาแชร์โอเคต่อมาความเร็วปกติครับจะไม่ดูอีกครั้งความเร็วปกตินะทวนข้อดีของคอมโบนี้ก็คือจะมีดาเมจที่สูงนะครับถ้าทำถูกจังหวะจะมีดาเมจที่สูงแล้วก็ได้ CC ครบนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะขาดตายสักนิดนึงถ้าเกิดโดนศัตรูเข้ามาจับทุ่มก็จะโดนจับทุ่มง่ายมากขึ้นนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะเราใช้เล่นเสี่ยงได้แต่ว่าพยายามเช็คด้วยบางทีศัตรูมีจับทุ่มก็จะโดนนะอันนี้ผมบอกเลยว่าจับทุ่มเป็นปัญหาหลักของคอมโบนี้นะครับระวังนิดหนึ่งโอเคมาในส่วนของอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้จะเป็นทริคในส่วนของการมูฟเมนต์นะครับมูฟเมนต์ของนินจาเอาเวคานิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะใครจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสว่าเอ้ยฉันทำถูกทำผิดหรือเปล่าแต่ว่าผมจะเอาทริคของการใช้พลังเงานะครับสกิลนี้นะ Shadow Slash มาให้คุณผู้ชมได้ลองนะครับจริงไอ้เรื่องอันนี้เรื่องเทคนิคอันนี้ผมได้แชร์ไปตอนไลฟ์สตรีมเมื่อวันพุธแหละโอเคนะครับพาเงาเนี่ยปกติเราจะใช้ต่อจากแรงพยาบาทเนาะใช้ต่อจากแรงพยาบาทใช้ต่อจากรุดหน้าไร้เสียงนะแต่คราวนี้ผมจะเพิ่มวิธีอีกหนึ่งวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนั่นก็คือเราจะใช้ต่อจากสกิลตัดคอฉับพลันครับตัวซัดเดิลนี่วิธีการใช้ของมันก็คือเราจะกดลงคลิกขวาแล้วกดคิวเลยนะครับแล้วเราจะใช้ช่วงไหนล่ะช่วงที่เราจะใช้นะก็คือเราจะใช้หลังจากที่เราพายุเงาครับกรณีพายุเงาปกติที่ผมใช้อยู่ก็ผมจะแดชซิกแซกนะแล้วก็การนักทายอสูรแล้วก็ตามด้วยพายุเงานะก็เป็นชิป W คลิกซ้ายพายุเงานี่นะที่เราจะใช้ซัดเดิลแล้วก็ต่อด้วยตัว Shadow Slash เนี่ยก็คือจะต่อจากตรงพายุเงานี่แหละครับก็จะเป็นหลังจากที่พายุเงานะครับปึ๊บนี่ตอนนั้นวิธีฝึกก็คือเราจะฝึกจากการใช้พายุเงานะครับเพื่อให้ได้เป็นตอนเราได้ระยะทางเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงเป็นงี้นะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจะติด CC 2ทีนะครับก็คือ CC จากพายุเงา1แล้วก็ CC จากผ่าเงาอีก1ส่วนใครจะไปเอาไปเพิ่มเป็นเทคนิคการใช้เมาส์มูฟด้วยก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบใช้เมาส์มูฟเมนต์2อันอาจจะเป็นพายุเงากับเมาส์มูฟแล้วก็ซัดเดิลเมาส์มูฟอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ลองไปฝึกดูแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมใช้แค่นี้แหละเอาล่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคอนเทนต์หรือเนื้อหานะของคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ฮะขอบคุณมากๆที่ยังเข้ามารับชมกันแล้วก็ยังถามถ่ายกันเข้ามานะครับใครอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมอะไรตรงไหนก็สามารถมาพิมพ์คุยกันได้เนาะส่วนเรื่องของนินจาสืบทอดเนี่ยเห็นถามกันมาเยอะมากๆนะครับส่วนตัวผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ได้เล่นนินจาสืบทอดเลยนะครับแทบจะแตะได้นับครั้งได้เลยนะครับตอนนั้นผมจะไม่เอามาสอนละกันเพราะว่าคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวของนินจาสืบทอดเนาะก็เพราะนั้นไม่เอามาสอนดีกว่าโอเค
คก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่รอคอนเทนต์ของดิจาสืบทอดนะผมก็คงได้แค่นั้นแหละได้แค่คอมโบฟาร์มบอลนั่นแหละมาฝากด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับผมยังสตรีมทุกวันพุธเวลาตั้งแต่ประมาณ9 โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากมากที่ยังถามใจกันเข้ามาฮะแล้วก็สตรีมเนี่ยผมสตรีม2 ช่องทางนะก็คือ Twitch TV/FreeGaming แล้วก็ youtube.com/FreeGaming ทั้ง2 ช่องทางเลยเวลาเดียวกันนะครับส่วนคลิปวิดีโอลงวันเสาร์นะครับเวลา10 โมงเช้าใน youtube.com/FreeGaming นะครับฝากด้วยทั้ง2 ช่องทางใครไม่กด Subscribe ยังไม่กดติดตามฝากไปกดไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการเอาคอนเทนต์มาลงนะครับผมไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะไปละเจอกันสวัสดีครับ